กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่8เตือน48จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางผ่านแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรวมทั้งจับตาพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส